สืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักเพิ่มเติมกับหญ้าแฝกนะหญ้าแฝกพืชที่หาได้จากธรรมชาติแต่ว่าถ้าคุณนำมาใช้ถูกวิธีก็จะสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและยังพัฒนาต่อยอดได้ด้วยนะคะตอนนี้เขานอกจากจะใช้เรื่องของรากแล้วนะคะยังมีการนำใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณสุภาวีสรรประเสริฐเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกวดผลงานหญ้าแฝกปี2565ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานผลงานโล่รองนั่งแฝกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะค่ะต้องให้พี่สุภาวีแนะนำตัวหน่อยละค่ะว่าเป็นเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยดิฉันเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะดิฉันอยู่จังหวัดตากค่ะอยู่อำเภอเมืองเป็นป่งแดงค่ะเป็นพื้นที่แห้งแล้งค่ะโอ้ในพื้นที่บ้านของพี่สุภาวีนี่คือแห้งแล้งเป็นที่นี่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่แรงซ้ำซากที่ตำบลป่งแดงส่วนมากเขาจะทำปศุสัตว์กันเนาะเป็นตัวพี่เองพี่ก็มีนาข้าวพี่ปลูกข้าวปลูกไร่ค่ะจากเดิม14ไร่นี้ที่เข้าโครงการของรัฐคือที่ได้ปรับเปลี่ยนแปลงนามาเป็นปลูกหม่อนแล้วก็ให้เช่าปลูกมันสำปะหลังนอกนั้นพี่ยังปลูกป่าพี่ปลูกไม้ยืนต้นแล้วพี่ปลูกผลไม้เล็กน้อยเป็นลำไยเป็นกล้วยแล้วพี่ก็มีไผ่พี่ก็มีต้นตักพี่ก็มีสนมีหลายอย่างเลยปลูกป่าค่ะปลูกป่าค่ะเพราะเราเป็นแห้งแล้งนอกจากปลูกป่าแล้วมาปลูกแฝกด้วยทำไมพี่สุภาวีถึงได้เริ่มนำพืชชนิดนี้มาปลูกในพื้นที่ของตัวเองด้วยล่ะคะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะเนี่ยคือครั้งแรกที่พี่เห็นก็คือพี่ไปอบรมที่สวนป่าชาวบ้านแม่ละวานเนาะเขาก็คุยถึงเรื่องแฝกอ่ะแล้วเขาก็ให้แฝกเรากลับมาบ้านพี่ก็เลยขนมาทั้งหมด9ต้นเพื่อเป็นเคล็ดลับเนาะรัชกาลที่9พี่ก็เอามาปลูกไว้ก่อน9กอครั้งแรกค่ะแต่เอามาปลูกไว้ในสวนลำไยพี่ก็ชอบแหละพี่ชอบพุ่มพี่ชอบทรงพุ่มสวยดีตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายหลังจากนั้นพี่ได้ขุดตะพัฒนาที่ดินได้มาขุดตะแต่ให้พี่แล้วก็มีโครงการเรื่องปลูกแฝกรอบขอบตะเพื่อจะยึดตลิ่งพังทลายช่วงหน้าน้ำหลากเนาะค่ะพี่ก็เลยจากการที่เราเห็นพี่ก็เริ่มศึกษาพี่ก็เปิด Google บ้างเปิดอะไรบ้างพี่ก็เขาให้ความรู้เราแรกๆก็คือเรื่องการยึดขอบสระช่วงน้ำยึดดินคือมาให้ป้องกันดินพังทลายนั่นเองตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะพี่ก็เหมือนมีโครงการมาเนาะเขาก็บริการเราเนาะเขามาปลูกให้เราทำให้เราแต่ใจอะพี่รักอยู่ละพี่รักพี่เห็นแฝกนะพี่รักอยู่ละแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานพี่ก็เริ่มศึกษาโดยทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะว่าพี่เป็นเครือข่ายคนรักแฝกของ19เขาก็มีการสนับสนุนเรื่องการทำผลิตภัณฑ์พี่ก็ไปหัดทำกับเขาแต่พี่เป็นคนปลูกแล้วอย่างหนึ่งพี่ก็ไม่ใช่คนมือละเอียดมากอะไรนี้ไงช่วงนั้นพี่ทำอะไรไม่สำเร็จเลยนะในเรื่องของเนี่ยของหัตถกรรมอ่ะเพราะว่าดูแลไม่ให้ เราเป็นคนปลูกเราเป็นคนปลูกเป็นคนปลูกถนัดปลูกมากกว่าตอนนั้นเรากลับมาที่เรื่องปลูกกันก่อนบอกว่าเริ่มต้นปลูกแฝก9ก่อ9ต้นพอทดลองปลูกไปแล้วส่งผลกับสภาพพื้นที่ของเรายังไงบ้างคะตอนแรกที่บอกว่าปลูกไปแบบปลูกไปงั้นๆก่อนยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังคือไอ้9ก่อตรงเนี้ยเนาะพื้นตรงนั้นที่ปลูกตรงเนินหน่อยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นเนินแล้วมีเห็ดอะคือมันมีเหตุความชุ่มชื้นมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วพี่สังเกตว่าดินตรงนั้นเริ่มชุ่มขึ้นค่ะแต่พี่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะพ่อพี่คิดอย่างเดียวว่าเกี่ยวใบแฝกเพื่อจะเป็นการคุมดินเกี่ยวใบแฝกเพื่อจะเป็นการคุมดินแล้วตัดแล้วเราทำปุ๋ยก็เท่านั้นเองค่ะคือตอนแรกเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ยินว่าเป็นพืชมหัศจรรย์แต่มหัศจรรย์ขนาดไหนเรายังไม่ได้ศึกษาเลยไงแล้วด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้เนาะเราอยากรู้อะไรเราถามอากูเราอยากรู้อะไรเราคิดจะเป็นภาษาทุกอย่างก็จะออกมาก็ทำให้เรามีความรู้ไงพี่ก็เลยไปศึกษาเรื่องของรากหญ้าแฝกรากหญ้าแฝกเนี่ยมีเชื้อราไมโครไบต้าที่มันตรงปลายรากหญ้าแฝกที่เราเห็นที่มันเป็นยิ่งเข้ามาแล้วนะ
รงนั้นนะคะมีเชื้อราไมโครไรซ่าแล้วมันอยู่กับต้นแตกด้วยอาศัยการพึ่งพากันอันนี้จะทำให้ดินรอบกาแฟรอบกาแฟนะคะคือมันย่อยคือมันจากที่ดินแข็งๆเนี่ยมันย่อยให้เป็นคือมันย่อยขึ้นมันร่วนขึ้นอ่ะมันก็ดีกับพืชไงค่ะเราก็ดีกับพืชไงแล้วพี่ก็ทดลองเนาะพี่ก็ไปปลูกเมื่อก่อนพี่ปลูกมะนาวแล้วปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยตอนนี้มะนาวต้นนั้นก็ยังอยู่แต่ไม่ได้โตพุ่งพวดเหมือนภาคกลางเหมือนพื้นที่ที่เขาอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่ามันมีชีวิตอยู่ตอนนี้สูงสองละปลูกมาหลายปีแล้วแต่ที่ก็ยังเอากอแฝกล้อมไว้ก่อนค่ะจากพื้นดินตรงนั้นที่มันแข็งๆที่ปลูกอะไรไม่ได้พอมีรากหญ้าแฝกทะลุทะลวงลงไปมันก็ทำให้ดินร่วนขึ้นเราก็ลองปลูกมะนาวแล้วมันก็ยังเติบโตได้ต่อไปใช่ค่ะเหมือนว่ามีปัญหาแล้วพี่ก็เลยไปค้นในภาคกลางผิดเนาะคือการใช้หญ้าแฝกปลูกอ่ะเขาจะปลูกในที่ทุรกันดารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นโลคอสก็คือราคาที่ถูกมีค่าใช้จ่ายที่ถูกประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องดินเขาจะใช้ยาแฝกเนี่ยกันเป็นการพัฒนาพื้นดินตรงนั้นของเขาที่จะเห็นถึงความหัดการตรงนี้หนึ่งที่ละค่ะและที่ก็สังเกตว่ารอบกอแฝกที่เราตัดใบคุมดินแล้วก็เถอะแล้วมันจะขึ้นมาใหม่สมมติเรามีหญ้าอยู่รอบๆนะเราตัดครั้งแรกนะที่จะตัดต่ำนะที่ตัดครั้งแรกโดยที่ไม่ทำหญ้านะหญ้าแฝกจะขึ้นมาก่อนเลยแล้วหญ้าตามมาทีหลังเมื่อหญ้าแฝกโตปุ๊บหญ้าตรงนั้นจะไม่มีเลยแล้วทีนี้พอพูดถึงนอกจากเราจะใช้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่พี่สุภาวีบอกแล้วยังมีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกจากรากของมันแล้วมาสู่ที่ใบพี่สุภาวีเอาใบมันมาทำอะไรบ้างนะคะตอนแรกๆเนาะความรู้เรายังน้อยเนาะเขาสอนเรามายังไงเราก็อย่างนั้นก็คือเราตัดแล้วเราก็คุมดินแถวนั้นเป็นการห่มดินแล้วก็ไปทำปุ๋ยแล้วก็เอาไปคุมตอนที่เราปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยเราก็ไปคุมให้ไม่ให้แดดมันมาส่องเยอะมากมายค่ะแล้วตอนหลังพวกคือเรื่องหลังคาก็ไปทำหลังคาพี่ก็ไปให้คนแก่ทำแต่พอทำไปทำมาก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของหัตถกรรมค่ะบ้านพี่เป็นพื้นที่สูงเราต้องใช้แตกดอนแตกดอนอ่ะจะมาทำตะกร้าหรือทำอะไรไม่ได้เลยป้อนคันแล้วมันกรอบแล้วแตกร่มอ่ะเราปลูกถ้าเราไม่ลดน้ำอ่ะใบมันก็จะกรอบช่วงหน้าแล้งแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดอืมค่ะตอนนี้พี่ก็เลยเอาตรงนี้มันที่เป็นปัญหาแล้วพี่ในโรงเรียนหญ้าแฝกเนาะเราก็มาคิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรเพราะเราเอาสินค้าของเราไปวางอย่างเงี้ยเราทำสร้อยเราทำเป็นเส้นเกลียวเราทำเป็นริบแบนออกคนที่เขาคันอ๋อใส่แล้วมันจะคันๆใช่เพราะหญ้าแฝกมันจะระคายนิดๆอ่ะใช่แล้วสำหรับคนที่แพ้เขาก็คันมากมันก็ทำให้สินค้าของเราน่ะเหมือนมันสะดุดอืมค่ะก็เลยคุยกันในโรงเรียนแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนกับทำงานวิจัยเนาะก็เลยเราก็เลยเอาหญ้าแฝกแต่เป็นผู้ปฏิบัติอาจารย์เขาก็คิดนั่นคิดนี่มาให้เราอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ปฏิบัติคือที่เอาใบหญ้าแฝกเนี่ยไปแช่ในด่างเข้มข้นตอนนี้ใช้ 1% ตอนนั้นใช้ 1.5 อะไรเงี้ยลองไปเรื่อยเปื่อยแล้วตอนนี้ยังไม่คงที่ดีแต่ว่าไอ้ที่คายคายอ่ะมันหลุดแต่อาจารย์นะเขาอยากทำต่อแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็เสียดายที่หญ้าแฝกที่พี่ทำไว้พี่ก็เลยเอามาทำเป็นตะกร้าอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละที่เอามาทำเป็นตะกร้าทำเอามาเป็นโล่เป็นอะไรเงี้ยให้มันมีประโยชน์ไงที่ไม่อยากทิ้งเงินที่เสียดายเนาะทำเป็นอะไรนะโล่รองนั่งแฝกใช่คือตอนแรกที่ทำวงพี่ก็ว่าตอนแรกที่หนึ่งนึกถึงที่วางหม้อวางกระทะค่ะค่ะใช่ไหมอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นคือที่วางหม้อหรือที่วางกระทะที่มันร้อนๆตอนที่เรากินข้าวที่เราวางของร้อนใช่แล้วแล้วมันทำให้โต๊ะเราเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยเราไม่มันจะได้ไม่เป็นรอยไงค่ะแต่ครั้งนี้ทำแล้วพี่ก็มองว่ามันก็เป็นที่รองแต่มันก็คือที่รองเนาะแล้วพี่ก็ทำใหญ่ขึ้นแล้วที่อยากจะให้มันราบมันไม่ราบมันเกิดกระดกขึ้นมาพี่ก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็นึกถึงโล่ของกัปตันอเมริกาเนาะความที่มีลูกแล้วพี่ก็เลยมาปรับปรุงเป็นโล่แล้วเขาให้ตั้งชื่อที่ส่งผลให้ตั้งชื่อตอนแรกเขาให้ตั้งพี่ก็นึกถึงที่รองนั่งพี่ก็ว่ามันยังไงก็ไม่รู้เนาะพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นโล่เป็นโล่รองนั่งค่ะพี่ก็เลยทำเป็นลาย
กำลังจะพูดถึงรางวัลอันนี้อยู่พอดีเลยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะที่พี่สุภาวีได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกในชื่อโล่รองนั่งที่เมื่อสักครู่พี่บอกว่ามันมาจากแรงบันดาลใจกัปตันอเมริกาใช่เลยแล้วตอนนี้นั่งแล้วมันระคายไหมคะสำหรับโล่อันนี้เนี่ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าดิฉันจะไม่ให้มันระคายแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวขันก้นแล้วคันนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นความโค้งแล้วดิฉันก็เก็บขอบคัดเวิร์กอันชิ้นที่ส่งชิ้นนั้นคือหลังจากที่คำถามจากกรรมการแล้วนะครับพี่กลับมาบ้านพี่ก็มาทำอีกแล้วพี่ก็มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะคือให้มันแน่นกว่าเดิมแล้วก็พ่วงขอบให้มันเด้งพอเรานั่งแล้วมันจะได้เด้งขึ้นแล้วพี่คิดว่าที่พี่ได้รางวัลคือเราสามารถเอาอันนี้ไปต่อยอดได้หลายๆอย่างแล้วมองปุ๊บรู้เลยว่าทำมาจากแฝกมันนุ่มแล้วมันเหนียวแล้วมันสามารถหักงอได้ก็คือ flexible มันสามารถหักงอได้ให้เป็นรูปเป็นร่างที่เมื่อก่อนถ้าเกิดเราบีบอย่างนี้ปุ๊บมันจะแตกแล้วมันเป็นขนแล้วนะก็เป็นขนปุ๊บมันจะเป็นเสี้ยนเลยมันทำให้ใช่มันก็ทำให้เราเกิดปัญหาเลยแล้วก็ความคงทนของแฝกดอนจะมีมากกว่าแฝกลุ่มที่เราใช้ทำรองที่รองนั่งอันนี้เป็นแฝกดอนหรือแฝกลุ่มคะแฝกดอนทั้งหมดเลยที่ใช้แฝกดอนในการประกวดพี่ใช้แฝกดอนเพราะพี่อยู่จังหวัดแฝกค่ะเป็นพื้นที่แฝกดอนแฝกดอนนี้เป็นแฝกที่ทนทายาทแล้วก็ในพื้นที่แห้งแล้งจะอยู่ได้ดีเพราะที่นี่น้ำมันน้อยน้ำมันมีจำกัดพวกนี้จะต้องอยู่ได้แล้วเขาอยู่ได้จริงๆแล้วเราเข้ามาใช้ประโยชน์คุ้มคือการที่เราตัดใบเขาออกมาต้นเขาก็ยังอยู่ยังทำหน้าที่อยู่ในพื้นดินเดี๋ยวก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมคุ้มค่าจริงๆนะลงทุนไม่เยอะด้วยแล้วก็ปลูกครั้งเดียวนะน้องสาวปลูกครั้งเดียวนะปลูกครั้งเดียวนะแล้วถ้าเกิดแตกลูกหมอทำว่าเราปลูกครั้งแรกปีแรกอะมันมองดูขึ้นครั้งที่สองมันก็ขึ้นมาอีกพอปีที่สามจะแรงจริงจะหายไปเลยแต่แตกดอนจะอยู่เป็นพุ่มแล้วก็สวยแต่ใบเขาจะเรียวเล็กยาวขนาดนี้ค่ะนอกจากโล่รองนั่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่12ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าพี่สุภาวีได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งด้วยจากผลงานตะกร้านุ่มนิ่มชื่อน่ารักคือพี่จะเอาตัวแฝกเนี่ยตัวแฝกนุ่มนิ่มอ่ะก็มาวนแต่แทนที่จะทำนุ่มลงที่ยกกลับด้านคือยกขึ้นก็จะเป็นตะกร้าก็จะวนวนความสูงแล้วแต่เราก็จบแบบง่ายๆแต่ตัวที่เป็นได้อ่ะพี่ใช้เขาเรียกว่าควันจากตัวแฝกนั่นแหละให้เป็นเชือกพี่ใช้เชือกเนี้ยพันแทนได้ปัตตันหรือได้ฝ้ายค่ะซึ่งอันนี้จะเพิ่มมูลค่ามากกว่าที่โลนิดนี้แล้วพี่ก็หมุนไปเรื่อยๆคือแนวคิดก็คือทำให้เป็นช่อแล้วก็มัดแล้วไปเย็บแล้วเราสามารถทำเป็นรูปร่างอะไรก็ได้แล้วอันนี้ที่แตกนิ่มๆที่เป็นปลายๆที่นิ่มๆที่เป็นวัสดุกันกระแทกในอนาคตที่เราจะใช้แทนพวกโฟมพวกกระดาษที่เราเห็นที่เขาห่อผลไม้เนี่ยตอนในแพ็กเกจจิ้งอะไรบางอย่างเขาก็จะมียัดในกระเป๋าเขามีอันนั้นอะเรามีงานวิจัยมาลองว่าเราพยายามจะรณรงค์ให้คนมาใช้ตัวแฝกตัวนี้แทนเพราะเราใช้ซ้ำได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ทำให้เป็นปุ๋ยได้คือเราลดขยะเนาะเราลดขยะแล้วเราพี่ก็เลยเอาแฝกนี้ตรงนั้นวางในรูปที่พี่ส่งประกวดพี่จะใส่ไข่ด้วยแต่อันเนี้ยใช้ในการลองผลไม้ก็ได้ลองพวกมะม่วงจะสวยงามมากเลยลองมะม่วงลององุ่นซึ่งเป็นของฝันได้นั่นก็คือไอ้ตัวนี้คือวัสดุกันค่ะก็เรียกว่าสามารถใช้ได้จริงในครัวเรือนเลยจะเอามาใส่ไข่อย่างที่พี่สุภาวีพรีเซนต์ก็ได้หรือว่าจะไปต่อยอดทำเป็นตะกร้าต่างๆเพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ใส่ของขวัญยิ่งใกล้ปีใหม่แบบนี้ตอนนี้ทำจำหน่ายด้วยหรือเปล่าคะพี่สุภาวีด้วยความที่ว่าพี่ประกวดพัดผัดเนาะแล้วในตัวสัญในตัวที่ใบประกวดอ่ะเขาคุยถึงเรื่องลิขสิทธิ์ของเขาไงพี่ก็เลยที่ยังไม่กล้าทำอะไรออกเพราะว่าอันนี้มันคือคำมั่นสัญญาที่ก่อนที่เราจะประกวดเรารู้แล้วใช่ไหมว่าของสิ่งนี้เราจะต้องในเมื่อเราได้รับรางวัลจากเขาแล้วอ่ะก็เป็นส่วนของพี่ก็เลย
ไม่ทำออกจำหน่ายในลักษณะที่ที่ส่งผลอันนี้เข้าใจได้นะคะมันอาจารย์มันเป็นคำสั่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะต่อยอดหลังจากที่เอาไปใช้ประโยชน์นะคะห่มดินคลุมดินทำปุ๋ยดูแลปรับปรุงคุณภาพดินใบของมันยังมีประโยชน์เอามาทำเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยตอนนี้เอามาทำเป็นโล่รองนั่ง1ชิ้นนะคะที่ไปประกวดแล้วก็เป็นตะกร้านุ่มๆไว้ใส่ของน่ารักกันไปค่ะแล้วในการที่พี่เข้าไปอยู่ในเครือข่ายคนรักแฝกตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรจากเรื่องแฝกอีกคะพี่คือบางครั้งเราได้ยินใครๆพูดว่านะแฝกคือชีพมหัศจรรย์เนาะทุกครั้งที่ทำงานเนาะที่ด้วยความที่ว่าไม่ใช่ที่นั่นนะคิดว่ารัชกาลที่เก้าหรอกที่ใส่ชัดล้ำเลิศท่านจะต้องเห็นอะไรบางอย่างท่านได้ถึงได้นำในเรื่องแฝกมาเป็นการสัมพันธ์เราแล้วยิ่งทำนะที่มองว่ามันเป็นแฝกหัศจรรย์อย่างเช่นมะโล่บางครั้งเรามองรูปลักษณ์ไม่สวยแต่ถ้านั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเอ็ดบอกไม่ถูกคือนั่งได้ที่นั่งทำงานได้เป็นวันๆแล้วสิ่งที่อะไรนะที่รู้สึกว่าเราเหมือนเราทำสิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับโลกนะเออนะคือเราไม่ได้สร้างขยะเราทำสิ่งพวกนี้มันมีประโยชน์และประโยชน์สำหรับดินเราด้วยและอีกอย่างคนเรานั่งทำนะจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านต่อความแล้วหลบเองค่ะที่ไม่รู้จะพูดว่าไงที่ไม่สามารถบางอย่างมันอธิบายไม่ได้เป็นคำพูดเนาะแต่พี่ก็มองว่าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์แล้วมันจะมหัศจรรย์เรื่อยๆสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานทุกชิ้นพี่ก็เลยนึกถึงว่างานกปกตรงนี้ถ้าทางท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ส่งเสริมให้เกษตรทำเกษตรกรทำต่อไปเราจะเจออะไรเยอะแล้วตอนนี้แฝกนิ่มๆได้ออกมาแล้วการแก้ปัญหาในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของใบเดี๋ยวคิดว่าอันนี้เดี๋ยวจะมีสินค้าที่ออกมาจากแม่จากเครือข่ายคนรักแฝกที่ท่านเคยทำตะกร้าเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันสามารถดัดแปลงมันสามารถเกิดไอเดียเกิดคุมปัญญาในท้องถิ่นแต่ละที่เดี๋ยวฉันท่านจะได้เห็นสินค้าหลากหลายที่ไม่ใช่อย่างนี้ฉันนะเป็นอย่างอื่นที่สวยแล้วก็เงียบขึ้นอีกดิฉันรับรองได้เลยพูดให้อยากเห็นสละสิพี่สุภาวี สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่จะมีการต่อยอดและพัฒนาต่อไป จากการใช้หญ้าแฝกซึ่งจากเดิมใช้แค่รากเนาะมาสู่เรื่องของใบ ที่มีการพัฒนากัน พี่สุภาวีนอกจากที่เราจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายคนรักแฝกมาลองทำเรื่องผลิตภัณฑ์จากแฝกและเห็นบอกว่าที่บ้านของพี่สุภาวีเองเนี่ยยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะดิฉันบ้านดิฉันเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะคะชื่อศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตลุกประตานคือบ้านนอกเนาะ แต่ที่นี่เป็นดันที่บ้านตลุกประตานนะคะอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งจากสำนักปลัดของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นแต่ศูนย์ปราดค่ะเคยได้ยินศูนย์ปราดชาวบ้านไหมค่ะปราดชาวบ้านเป็นแต่ใจที่เล็กลงมา นะคะเป็นสาขาของศูนย์ปราดแต่ละจังหวัดจะมีหนึ่งศูนย์ปราดแล้วศูนย์เล็กๆของดิฉันนี่จะมีเยอะมากที่สำหรับให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียงเราได้มารวมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันศูนย์นี้ฉันจะเน้นเรื่องการจดบันทึกเรื่องการสังเกตแล้วก็สนับสนุนเรื่องการพึ่งตนเองเพิ่มแนวคิดแล้วก็การปฏิบัติว่าทำไงเราจะพึ่งตนเองได้ตัวดิฉันเองจะเป็นวิทยากรที่สอนในเรื่องของการจดบันทึกการทำน้ำยาอเนกประสงค์คือน้ำยาล้างจานน้ำยาตักผ้าแล้วก็การทำสบู่ด้วยสบู่ที่ใช้เองเป็นได้ทั้งน้ำมันแล้วก็สิ่งลีเอาของที่เรามีให้ทำประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้งานแฝกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้เอามาเหมือนกับมารวมกับงานเนี้ยเรื่องของการพึ่งตนเองนะคะเพราะว่าแฝกนี่ในเรื่องของการวิจัยรากดิฉันก็ยังมองว่ารากมันเป็นค่ามากแล้วแฝกที่รากของหอมเนี่ยมันทำให้หอมแบบก็ชื่นใจมากเลยคือฉันมองในแนวคิดในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าใบแฝกตัวนี้เพิ่มมูลค่าได้เป็นวัสดุกันกระแทกสำหรับรองนั่งได้เมื่อรองนั่งได้ฉันคิดว่าในเก้าอี้ที่เรานอนอีกหนึ่งเนาะช่วงกลางวันอะถ้าเรามีแฝกรองรับอยู่เนี่ย
ในการที่เราช่วยบรรเทาเรื่องการปวดหลังหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงสามารถบรรเทาเรื่องของแผลกดทับได้ฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันที่อยากจะทำวิจัยต่อไปว่าสามารถที่จะช่วยได้ไหมฟังแล้วก็น่าสนใจเลยสำหรับเรื่องของการพัฒนาต่อไปสำหรับเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกนะคะส่วนในศูนย์เรียนรู้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะไปดูก็ต้องไปที่บ้านตลุกป่าตาลเนาะที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็ไปเจอกับพี่สุภาวีที่นั่นนะคะได้ค่ะค่ะที่นี่ประจำชาวบ้านดิฉันนี่โอเคค่ะเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันคือ087-997-6457เผื่อใครสนใจลองโทรไปพูดคุยกันก่อนนะคะไปนัดหมายกันแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องของย่าแฝกที่ศูนย์ของพี่สุภาวีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับย่าแฝกที่หลายคนอาจจะมองเป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นพืชมหัศจรรย์มากๆเลยทีเดียวขอบคุณค่ะนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ